ัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับพระคุณเจ้าชูศักดิ์สิริสุทธิ์เป็นประธานในพิธีเสกและเปิดอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยแห่งประเทศไทยสังคมณฑลนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา10นาฬิกาพระคุณเจ้าชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเสกและเปิดอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยแห่งประเทศไทยสังฆมณฑลนครราชสีมาพร้อมด้วยพระคุณเจ้าบรรจงชัยราประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานีพระคุณเจ้าลือชัยทาสวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและบรรดาสัตบุรุษจำนวนมากที่เข้าร่วมในพิธีโปรดเสกตู้ศีลมหาสนิทนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระพรแห่งพระหันสถานเพื่อเป็นที่ประทับของพระกายพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อย่างเหมาะสมด้วยเถิดสำหรับคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยก่อตั้งขึ้นโดยซิสเตอร์เซเลสคอสตาโรซาที่เมืองสกาล่าในประเทศอิตาลีเมื่อวันที่13พฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1731เป็นสถาบันสิทธิสันตะสำนักรับรองโดยกฤษฎีกาทางการของสันตะสำนักมีพันธกิจที่จะติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดโดยเป็นสำเนาที่มีชีวิตขององค์พระคริสตเจ้าและมีจุดมุ่งหมายจิตรมเฉพาะของสถาบันรวมถึงประเพณีอันดีงามก็คือการเพ่งภาวนาการอยู่ในความเงียบและดำรงชีวิตตามคำแนะนำแห่งพระวรสารนับในความยินดีที่การตั้งอารามใหม่ในพระศาสนาจากประเทศไทยจะได้เริ่มขึ้นอย่างถาวรในแผ่นดินพันธสัญญาที่โคราชส่วนอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยแห่งประเทศไทยสังคมณฑลนครราชสีมาแห่งนี้เริ่มตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อวันพุธที่26มีนาคมปีคริสต์ศักราช2014ใช้เวลาไม่ถึง5เดือนเต็มโครงสร้างของอารามทั้งหมดก็ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% เมื่อวันจันทร์ที่11สิงหาคมปีเดียวกันนั่นเองพระคุณเจ้าชูศักดิ์ท่านจึงกำหนดให้เป็นวันทำพิธีวางศิลาฤกษ์อารามอย่างเป็นทางการและประกาศให้ทุกคนได้ร่วมส่วนและเป็นเจ้าของอารามแห่งการภาวนานี้ซึ่งต่อไปจะเป็นศูนย์กลางของความเป็นหนึ่งเดียวด้านจิตวิญญาณของคริสตชนทุกคนโดยเฉพาะคริสตชนในสังคมณฑลนครราชสีมาซึ่งการก่อสร้างคืบหน้าด้วยดีเป็นลำดับกระทั่งวันพุธที่1กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช2015อารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยแห่งประเทศไทยสังคมณฑลนครราชสีมาแห่งนี้ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์การเปิดอารามแห่งใหม่ในประเทศไทยที่สังคมณฑลนครราชสีมาทำให้เห็นพระญาณสอดส่องของพระเจ้าปรากฏชัดเจนงานแห่งความรอดขององค์พระมหาไทยยังคงดำเนินอยู่ในโลกนี้เป็นความรักเพื่อความรอดอย่างแท้จริงและเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับคณะนักพรตนะครับให้เราปรบมือดังพร้อมกันครับต่อไปพระคุณเจ้าจะทำการเปิดเขตรถขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเพื่อเป็นความชื่นชมยินดีนะครับวันนี้พระคุณเจ้าเปิดเขตรถอย่างเป็นทางการนะครับต่อมาเวลา 10:30 นาทีพระคุณเจ้าชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกและเปิดอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยแห่งประเทศไทยสังฆมณฑลนครราชสีมาร่วมด้วยพระคุณเจ้ายอดพิมพิสารพระสังฆราชกิตติคุณสังฆมณฑลอุดรธานีพระคุณเจ้าบรรจงชัยราประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานีพระคุณเจ้าลือชัยทาสวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีพร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและบรรดาสัตบุรุษจากวัดต่างๆทั้งในสังฆมณฑลนครราชสีมาและที่อื่นๆเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากเราจะนำเขาไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราจะทำให้เขามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในบ้านของเราเพื่อการอธิษฐานภาวนา
ย้อนหลังไปเมื่อวันจันทร์ที่26กันยายนปีคริสต์ศักราช2011สำนักวาติกันโดยสมณกระทรวงสถาบันชีวิตที่ถวายแล้วและคณะชีวิตแพร่ธรรมกรุงโรมอนุญาตให้คณะนักพรตหญิงพระมหาไทยตั้งอารามใหม่ในประเทศไทยได้บรรดาซิสเตอร์ของคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยจำนวนหนึ่งจึงออกเดินทางจากบ้านคณะที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาพำนักในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวที่บ้านพักมีนบุรีเมื่อวันเสาร์ที่8ตุลาคมปีคริสต์ศักราช2011ถือเป็นอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยชั่วคราวแห่งแรกในประเทศไทยต่อมาวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมปีเดียวกันนั้นพระคุณเจ้าชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาได้เชิญบรรดาซิสเตอร์ไปตั้งอารามใหม่ในสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นการถาวรด้วยเหตุเพราะพระคุณเจ้าชูศักดิ์ท่านปรารถนาจะให้มีคณะแห่งการเพ่งภาวนาและมีศูนย์กลางแห่งการภาวนาสำหรับคริสตชนซึ่งบรรดาซิสเตอร์ได้ตอบตกลงและเลือกผืนดิน8ไร่เศษในตัวเมืองเป็นที่สร้างอารามถาวรของคณะและจะเป็นแผ่นดินพันธสัญญาที่เมล็ดพันธุ์แห่งความรักขององค์พระมหาไทยได้เผยแผ่ในพระศาสนาจักรประเทศไทยแล้วก็ขอให้สถานที่แห่งนี้เป็นอาซิสเตอร์เขาบอกว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาอพยพเดินทางเหมือนกับอับราฮัมออกมาจากอเมริกาก็ยอกย้อนไปเรื่อยก็จะข้ามน้ำก็มาถึงประเทศไทยแล้วก็ยังหาที่ลงไม่เจอสุดท้ายมาเจอนี่พอดีนะครับเราก็ต้องการคนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอธิษฐานภาวนาหลังตอกเสาเข็มต้นแรกไปเมื่อวันพุธที่26มีนาคมปีคริสต์ศักราช2014แล้วการก่อสร้างอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยแห่งนี้ก็คืบหน้าด้วยดีเป็นลำดับกระทั่งวันจันทร์ที่11สิงหาคมปีเดียวกันโครงสร้างของอารามทั้งหมดก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% โดยใช้เวลาไม่ถึง5เดือนพระคุณเจ้าชูศักดิ์จึงกำหนดให้วันนั้นเป็นวันทำพิธีวางศิลาฤกษ์อารามอย่างเป็นทางการและประกาศให้ทุกคนได้ร่วมส่วนและเป็นเจ้าของอารามแห่งการภาวนานี้ซึ่งต่อไปจะเป็นศูนย์กลางของความเป็นหนึ่งเดียวด้านจิตวิญญาณของคริสตชนทุกคนโดยเฉพาะคริสตชนในสังฆมณฑลนครราชสีมาทั้งวันพุธที่1กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช2015ใช้เวลาเกือบ1ปีเต็มอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยแห่งประเทศไทยสังฆมณฑลนครราชสีมานี้ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์บรรดาซิสเตอร์จึงมุ่งตรงไปยังอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูดเพื่อทำพิธีเข้าสู่สังฆมณฑลนครราชสีมาอย่างเป็นทางการโดยพระคุณเจ้าชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นผู้ให้การต้อนรับจากนั้นจึงเดินทางเข้าสู่อารามถาวรและทำพิธีเสกอารามในส่วนของที่พำนักนักพรตหญิงท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษจากวัดต่างๆในสังฆมณฑลนครราชสีมาเข้าร่วมแสดงความยินดีพระสังฆราชโยเซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาจะได้ทำการมอบกุญแจอารามเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าวันนี้เราได้ทำการเปิดเสกอารามอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ซิสเตอร์ได้เป็นอธิการเจ้าคณะนะครับอารามนี้เพื่อจะบอกว่าในพระศาสนาจักรเรามีกระแสเรียกหลากหลายแล้วกระแสเรียกที่เราไม่มีหรือมีน้อยในประเทศไทยก็คือนักพรตหญิงและชายวันนี้เรามีนักพรตหญิงแล้วต่อไปก็จะต้องสร้างอารามสำหรับนักพรตชายแต่นักพรตหญิงนี่ต้องอยู่ในล้อมรอบขอบชิดต้องอยู่ในบริเวณกำแพงที่ปลอดภัยแต่นักพรตชายนี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราให้อยู่ในป่าเอาป่าเป็นกำแพงก็มองไปหลายที่แล้วครับมองไปที่วังน้ำเขียวถ้าวันหนึ่งยังไม่แก่ตายซะก่อนจะเปิดอารามนักพรตชายที่วังน้ำเขียวครับเรามีอยู่ 3-400 ไร่เปิดแล้วจะเป็นยังไงเปิดแล้วอารามนี้ไม่เหมือนกับอารามอื่นเป็นอารามที่จะให้บริการเรื่องของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสร้างห้องตามคำเสนอนะซิสเตอร์บอกอยากได้คอมพลีทเลยเนี่ยผมสร้างไว้24ห้องมีซิสเตอร์อยู่5รูปมันเหลือตั้ง19ห้องเพราะฉะนั้นซิสเตอร์บอกลีฟอินเลยมาเลยเบื่อที่บ้านที่บ้านมันวุ่นวายเหลือเกินมาหาที่สงบเดินมาเลยครับโทรศัพท์มาเลยมาอยู่ได้19ห้องถ้าจะอยู่แบบชนิดที่เรียกว่าบำเพ็ญตบะเยอะถือศีล8ไปเลย
นอนกับพื้นได้อีกห้องละ2เป็น30เท่าไหร่นะ38คนนะเพราะฉะนั้นตามวัดไม่ว่าจะเป็นนักบวชอะไรเนี่ยหาที่ที่จะเข้าเงียบหายากอยู่ไกลนี่ขอนำเสนอครับสังฆมณฑลโคราชขอนำเสนออารามชีรับของเราเนี่ยใช้ให้เต็มถ้าเต็มแล้วนี่ที่มันครึ่งเดียวยังเหลืออีกตั้งเยอะเดี๋ยวจะปลูกกุฏิเล็กๆไว้เป็นกุฏิเล็กๆไว้คนละ1คนละ1คนละ1เนี่ยเดี๋ยววันหลังก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนที่ท่านอยู่ตรงนี้จะเป็นวัดใหญ่คอยไปก่อนเพราะตังค์ยังไม่มียังเป็นหนี้เขาอยู่และตรงนี้ก็จะเป็นที่สัมมนาใหญ่ก็คอยไว้ก่อนไม่เป็นไรค่อยๆอยู่ค่อยๆกันไปนี่ก็บอกว่าเกิดมาแล้วจะต้องใช้ให้ครบเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับปัจจุบันอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยแห่งประเทศไทยสังคมณฑลนครราชสีมามีคุณแม่โจแอนอีคาร์เวอร์ชาวแคนาเดียนเป็นอธิการบ้านและมีสมาชิกบ้านเป็นซิสเตอร์ชาวไทยอีก4ท่านซึ่งนอกจากจะเป็นที่พำนักของนักพรตหญิงพระมหาไทยในประเทศไทยเพื่อเผยแผ่เมล็ดพันธุ์แห่งความรักขององค์พระมหาไทยในพระศาสนาจักรประเทศไทยแล้วอารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไทยแห่งประเทศไทยสังคมณฑลนครราชสีมานี้ยังจะเป็นสถานที่แห่งการเพ่งภาวนาสำหรับคริสตชนไทยอีกทั้งพร้อมเปิดโอกาสให้บรรดาหญิงสาวที่มีกระแสเรียกพิเศษในการเป็นนักพรตได้เข้ามาสัมผัสชีวิตแห่งการภาวนาได้อีกด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ